ถ้าไม่ให้บ้างจะผิดไหมนมัสการหลวงพี่นะคะความหนักๆในใจของคุณผู้ชมวันนี้จะเป็นเรื่องของการให้ค่ะถ้าต้องให้ในเวลาที่ไม่อยากคือคนเราอยากให้ได้ใช่ไหมคะแต่พอถึงเวลามีคนขอในเวลาที่เราไม่อยากให้รู้สึกว่าคนนี้ชักขอมากเกินไปฉันก็ให้ไม่ไหวต้องวางใจยังไงคะหลวงพี่ถ้าในทางธรรมเนี่ยท่านบอกไว้ชัดเลยนะว่าการให้หรือว่าการเมตตาเนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยอุเบกขานะพูดง่ายว่าต้องมีปัญญาเลือกที่จะให้หรือไม่ให้ด้วยเหมือนกันนะคือเราต้องพิจารณาก่อนว่าการให้เนี้ยเป็นประโยชน์หรือเปล่าเอาไปสู่การเจริญก้าวหน้าการพัฒนาอะไรต่างๆหรือเปล่าแต่สมมติว่าเราเคยให้ไปแล้วดูถ้าคนที่อยากได้เนี่ยครั้งนี้ให้แล้วไม่พอขออีกเราชักไม่ไหวแต่ไม่ให้ก็เอ๊ะเราจะผิดไหมนะว่าเราควรจะให้สินะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพี่อันนี้จะเป็นเรื่องของการต่อสู้กับภายในใจตัวเองคือคิดว่าการให้แปลว่าเราเป็นคนดีถ้าอะไรที่ฉันไม่ให้รู้สึกว่าความเป็นคนดีของฉันหายไปวันนี้จริงคราวนี้อาจจะต้องมาดูว่าแล้วตัวคำว่าดีเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเหมือนกับว่าเราอาจจะเข้าใจว่าความดีคืออ๋อคนที่เป็นผู้ให้ย่อมเป็นคนที่เหนือกว่าหรือดีเพราะว่าเป็นกุศลสินะแต่ในใจไม่ได้คล้อยตามหรือไม่ได้คิดว่าการให้นั้นมัน 100% มันอึกอักอยู่ในใจมันเป็นการให้ด้วยกายแต่มันไม่ได้ให้ด้วยใจเป็นการให้ที่เราอยากจะทำรูปแบบของการให้แล้วก็นี่ไงฉันได้ให้ละและสิ่งนี้เรียกว่าฉันทำดีแต่ถามว่าถ้าเกิดเราให้ด้วยใจเราจะมานั่งคิดหรือเปล่าว่ามันควรให้ไปแล้วเนี่ยจะมานั่งเสียใจไหมคงไม่เสียใจเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในการให้เราแบ่งได้3ระดับนะค่ะอันดับแรกเนี่ยมันเริ่มจากการเสียสละค่ะคือมันต้องเสียนะค่ะต่อมาก็สละค่ะคือมันก็เริ่มให้ได้ง่ายขึ้นอันสุดท้ายก็ละคือการให้กับการไม่ให้มีค่าเสมอกันอยู่ด้วยจิตพร้อมจะให้ค่ะแม้ไม่ได้ให้มันก็เหมือนให้อยู่แล้วคือใจของเราเนี่ยอยู่กับการสละละออกอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาทุกขณะจิตค่ะคือพร้อมเสมอค่ะแล้วเมื่อเห็นว่าประโยชน์หรือว่าระยะเวลาที่เหมาะสมสถานการณ์ที่ถูกต้องมาเมื่อไหร่ฉันก็พร้อมฉันก็สามารถทำได้ทันทีแต่ถ้าเกิดมันยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะไม่ใช่เวลาที่พร้อมฉันก็ไม่ได้ทำแต่ไม่ได้หมายความว่าในใจฉันเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าฉันให้มันเหมือนกับว่าถ้าเราเห็นว่าครั้งนี้มีคนมาบอกว่าอยากให้เราให้อันนี้แต่ถ้าเราไม่เห็นควรเราก็ไม่ได้ผิดก็ไม่ได้ผิดถ้าฝืนก็ไม่ต้องแต่ถ้าให้ก็ให้แล้วต้องจบการให้นั้นต้องไม่ออกมาคร่ำครวญใช่ไหมคะใช่เพราะในใจเนี่ยเหมือนเราพร้อมอยู่กับคำว่าให้อยู่เสมอเพียงแต่เราได้พิจารณาแล้วว่าสิ่งนี้จำเป็นสมควรเหมาะสมแก่สถานการณ์ยังไงมันก็กลับไปที่คำแรกที่หลวงพี่บอกนั่นแหละว่าให้เพราะว่ามันคิดว่าการให้นั้นมันดีมันเลยติดดีตรงนั้นติดทั้งที่ใจมันอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ดีโอ้ดีไม่ดีมันอยู่ที่ในใจที่รู้ตัวเพราะฉะนั้นการกระทำมันจะฟ้องออกมาเองอย่าให้การกระทำมันไม่ตรงกับใจถูกไหมคะถูกเจริญพรค่ะวันนี้ขอบพระคุณหลวงพี่ค่ะเรามาสรุปกันอีกครั้งค่ะเราต้องรู้จักทั้งการให้และการไม่ให้เพราะทั้งสองอย่างนี้ต่างก็มีค่าเพียงพิจารณาว่าการให้ของเรานั้นจำเป็นถูกต้องเหมาะสมและเกิดประโยชน์หรือไม่จึงจะเป็นการให้ที่ประกอบไปด้วยปัญญาให้เราอยู่ด้วยจิตที่พร้อมจะให้และเมื่อเราให้ไปแล้วก็ควรจะปล่อยวางใจของเราให้เป็นอุเบกขาค่ะอย่าลืมนะคะถ้าคุณกำลังรู้สึกหนักๆหรือกำลังมีทุกข์อยู่ในใจแบ่งปันความหนักความทุกข์ของคุณมาให้กับพวกเราได้ที่ LINE @sunmok_bangkokหรือว่า Facebook หอจดหมายเหตุพุทธทาสรวมไปถึง QR Code ตรงนี้คุณสแกนมาได้เลยนะคะอะไรที่อ้อมช่วยได้อ้อมยินดีค่ะ